สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับบริษัทไทยสมายบัสจำกัดผู้นําในธุรกิจบริการรถและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า100%เเซในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เปิดเผยว่าดยปัญหาค่าครองชีพและคัวเรือนที่ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็นช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครองหลายคนต้องเผชิญกับภาระ,ระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดค่าใช้จ่ายทางสมายบัสจึงได้พิจารณานโยบายยกเว้นค่าโดยสารสำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นจนถึงอายุต่ำกว่า12ปีโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567สำหรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิ ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนที่สามารถระบุตัวตนและอายุของผู้ถือได้ส่วนเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กจะพิจารณายกเว้นค่าโดยสารให้โดยอัตโนมัติจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้เล่าเรื่องราวถึงความร้อนในเวียดนามโดยได้ระบุข้อความว่าปลามากกว่า200ตันได้ตายในทะเลสาบซองเมที่จังหวัดดงนายประเทศเวียดนามทั้งปลาตามธรรมชาติ และปลาเลี้ยงโดยมีสาเหตุมาจากความร้อนที่ยาวนานไม่มีฝนน้นําในทะเลสาบแห้งลงบางพื้นที่ก้นทะเลสาบไม่มีน้ําเลยทะเลสาบเกือบ1850น้าไร่น้าลดเหลือไม่ถึง20ไร่โดยมีส่วนที่ลึกที่สุดประมาณ1เมตรทางด้านชาวบ้านต่างเก็บปลาบางส่วนไปปรุงอาหารทั้งนี้ปลาได้เริ่มตายไปมากกว่า10วันและส่งกลิ่นเหม็นในระยะ4กิโลเมตร ตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่กำลังไล่กำจัดซากปลาอยู่จากเพจ a c e b o o k อยากดังเดือดจัดให้ Return Part 6ที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าขึ้นรถแท็กซี่จากบางแคปไปสวรรณภูมิ1,800กว่าบาทขนาดจอดมิตเตอร์ยังขึ้นไวแท้นึกว่ามิตเตอร์ค่าไฟลูกน้องผมเป็นคนต่างด้าวจะไปส่งพี่ชายขึ้นเครื่องที่สวรรณภูมิพอถึงด่านจ่ายเงินเลยแวะเข้าห้องน้ำและถ่ายมิตเตอร์เก็บไว้ พอถึงจุดหมายแท็กซี่จะเก็บเงิน2,000กว่าบาทลูกน้องจึงบอกว่าผมมีเงินแค่พันเดียวถ้าพี่ไม่เอาผมจะแจ้งตำรวจว่าโกงมิเตอร์แท็กซี่เลยเอาไป1,000บาทผมก็เลยถามว่าขากลับยังไงเขาบอกเรียกแท็กซี่คันอื่นมาส่งหมดค่าแท็กซี่แค่300กว่าบาทจริงๆผมไม่อยากเอาผิดคนขับแท็กซี่ครับแค่อยากบอกว่าอย่าเห็นว่าเขาไม่ใช่คนไทยแล้วมาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องเป็นครั้งแรก ที่นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทดลองปลูกข้าวในโรงเรือนในทะเลทรายที่เมืองโฮตันเขตปกคร,รคองตนเองทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยใช้เวลา2เดือนตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวด้านนักวิจัยกล่าวว่าเทคนิคการปลูกข้าวแบบเร่งรัดใช้เวลา15วันในการเพาะ,มะเมล็ดและปลูกต้นกล้าซึ่งมีวงจรการเจริญเติบโต,วตว60วันขณะที่การปลูกข้าวปกติใช้เวลาประมาณ120 ถึง150วันเทคนิคการปลูกข้าวนี้ถูกคิดค้นโดยอย่างคุยชาญทำให้วงการการเติบโตของข้าวสั้นลงครึ่งหนึ่งนอกจากนี้ยังมีการศึกษาเทคนโนโลยีการปลูกถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวสาลี่ฝ้ายผักกาดและถั่วอัลฟาฟาแบบเร่งรัดในโรงเรือนในทะเลทรายในเมืองโฮตันอีกด้วย เว็บไซต์เน็งแอปเปิลได้รายงานว่าหญิงสาวรายหนึ่งจากเมืองสันเจนในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนได้มาหาหมอที่โรงพยาบาลพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งหลังจากที่เธอมีอาการปวดท้องรุนแรงแต่คุณหมอกลับงงจัดๆเลยเมื่อจู่ๆชายที่มาด้วยตั้งท่าพเพ่นหนีหลังทำการตรวจแพทย์ก็พบว่าเธอมีเลือดออกในช่องท้องมากกว่า1500มิลลิลิตรเนื่องจากถุงน้ำคอปัสลูเทียมได้แตกโดยถุงน้ำดังกล่าว จะเกิดขึ้นเมื่อถุงน้ำที่ตกไข่แล้วไม่ได้ฝ่อไปตามธรรมชาติจนเกิดการสะสมของของเหลวภายในแต่เมื่อคุณหมออธิบายอาการของหญิงสาวให้ชายที่มาด้วยรับทราบและยืนยันว่าคนไข้ต้องรับการผ่าตัดด่วนชายคนนี้ก็พยายามจะวิ่งหลบหนีหมอจึงล้งเขาไว้ก่อนเพราะสงสัยว่าทำไมจะต้องหนีด้วยเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าผมไม่ใช่สามีเธอผมเป็นแค่เพื่อนเธอ ไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าสุดท้ายสามีตัวจริงของผู้หญิงคนนี้ตามมาที่โรงพยาบาลหรือไม่รวมทั้งหมอทําอย่างไรหลังจากชายคนนั้นพยายามให้เงินปิดปากแต่ก็พบว่าการผ่าตัดของเธอได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและเธอก็พ้นขีดอันตรายแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวัง และทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 1 0 5 Smile Thailand